ค่ะวันนี้มาร์คก็จะขอเมาส์เพราะว่าไปที่กองละครบวกมันจะถอนมาบวกมันจะถอนของค่ายบอดคาสต์ไทยเทลวิชั่นนะครับก็เป็นฉากที่มาริโอมาเรอร์กับใหม่ดาวิกาเข้าฉากด้วยกันเป็นครั้งแรกไปชมภาพกันก่อนนะฮะฉากนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเขาก็เข้าฉากครั้งแรกก็บุกป่าเลยครับเดินหนักเลยอันนี้คือฉากบวกมันจะถอนครับต้องนุ่งเนี่ยครับผ้าชาวเหนือนะครับก็ไปเจอต้นไม้ล้มอะไรกันมากมายแต่อันนี้คือฉากธรรมดาไงแต่เราธรรมดาพาไปดูเบื้องหลังครับเรามาเรื่องเบื้องหลังนะครับไปชมภาพต่อไปกันครับมีนักแสดงคนนึงครับคือพี่เจสันยังเนี่ยนะครับเพราะยังไม่ได้เข้าฉากครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เจสันยังคือนี่ครับจกอะไรครับจกอะไรฮะจกอะไรครับมะม่วงกับปลาร้าครับพี่เจสันยังจะไปจกมะม่วงกับปลาร้าจกน้ำปลาหวานธรรมดาหรือเปล่าโน่ปลาร้ากินหึงเลยพี่ จกมะม่วงปลาร้าจกไปจกมาทีมงานทนไม่ไหวย้ายที่ให้ไปจกเลยครับเพราะมันนั่งแย่งทีมงานครับต้องจัดให้อีกชุดหนึ่งนะครับแต่ที่ภาพที่น่ารักขนาดนะเออเนี่ยใครมาร่วมคอยมาร่วมด้วยดูสาวใหม่ดาวิกาครับ อยู่ดีๆทิ้งมาริโอครับทิ้งมาริโอเฝ้ารถต่อไปเดินมาจกด้วยครับถกผ้าถุงนั่งชอบมะม่วงชอบมะม่วงและชอบปลาร้าไม่น่าเชื่อว่าสวยขนาดนี้จะกินปลาร้านะครับใหม่ดาวิกานะครับแต่กินไปกินมาครับมีการอุ๊ยหายไปหนึ่งคนดารามีการหันไปเชิญชวนไปฟังเสียงการชวนใครเปิ้ลทั้งหน่อยไหมปลาร้าทั้งหน่อยไหมปลาร้าปลาร้าหน่าเฮ้ยวันนี้มีเลิฟซีนป่าววะมีเลิฟซีนมั้ยเนี่ยวันนี้มีฉากเลิฟซีนมั้ยมันจะเป็นกลิ่นเดียวกันแล้วครับตอนนี้แม่คุณผู้ชมค่ะเราจะมาถ่ายรู้จะมากินกันแค่นี้เนี่ยผมว่านี่ไม่น่าเชื่อเจสันยังเป็นคนตลกผมว่าพี่เจอ่ะเป็นคนกินมากกว่ามาถ่ายทำฮะแต่ว่า2คู่พระนางนี่สิครับมาริโอเขาดูเครียดมากอยากรู้เครียดกว่าหมดละครเขามีฉากเลิฟซีนนะที่เจสันยังพูดเมื่อกี้มีฉากพูดคุยแบบใกล้ชิดไม่เป็นไรกินเบียร์กันหมดแล้วมาริโอไม่ได้กินปลาพี่มาริโอก็เหม็นดิแต่นี่ไมค์เขานั่งห้องสคริปต์เป็นเคร่งเครียดมากบอกว่าคือคำพูดมันใหญ่มากเลยนะแล้วก็ภาษาต่างๆชื่อเมืองชื่อคนอะไรอย่างเงี้ยครับบังเอิญถ่ายไปถ่ายมาอ่านสคริปต์ไปแล้วพอเข้ากองวันแรกเขาบอกว่าขอเปลี่ยนชื่อเมืองใหม่ดาวิกาถึงกับออกหน้าตกใจมากเอาไปฟังสัมภาษณ์กันครับค่ะก็มีแบบคำที่เราเพิ่งเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเปลี่ยนปุ๊บเราก็โอ้เพิ่งมาเปลี่ยนโอ้เพิ่งมาเปลี่ยนเราก็แบบเราท่องมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมันก็เลยแบบยากนิดนึงมันไม่ใช่เข้าปากใช่ค่ะแต่พอพูดไปแล้วพูดผิดไปทุกคนก็แก้ให้อะไรเงี้ยก็แบบเอ้ยผิดอะไรเงี้ยของเราของพี่โอด้วยใช่ป่ะด้วยครับก็เลยต้องปรับตัวนิดนึงครับวันแรกก็จะเป็นอย่างนี้แหละใช่แล้วคือสำหรับใหม่คือใหม่ไม่เคยร่วมงานด้วยค่ะแล้วก็ทีมงานก็จะแบบใหม่สำหรับรู้จักกันใช่เพิ่งรู้จักกันก็ตอนนี้เหมือนกำลังแบบจูนอยู่ดูว่าใครจูนิ่งอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวคงแบบท่าแท้เดี๋ยวจะออกคงจะสนุกกันเต็มที่อะไรเงี้ยเนี่ยก่อนเข้าฉากไม่ค่อยมีคนเห็นอ๋อมีกล้องเขาจับได้กินอะไรปลาล้งปลาร้าจิ้มอยู่ข้างหลังก็เรียกไงเรียกมากินด้วยกันไงผมกินมาแล้วตะกี้ตื่นอยู่ฮะตื่นเลยว้าวโอ้มีเอฟเฟกต์นี้ด้วยทำไมคือมาริโอบอกว่ากล้องเขาจับได้ว่าใหม่แอบไปกินปลาร้ามาใหม่เขาบอกไม่มีใครเห็นโอ้เขาไม่รู้ตัวเห็นกันทั้งประเทศแล้วค่ะตอนนี้นะครับสรุปแล้วเมื่อกี้มาริโอเหมือนไม่ชิมด้วยนะแอบไปชิมตอนท้ายไงแต่เขาบอกเขาไม่ชอบกินปลาร้าวันนั้นผมแอบซื้อหูหมูย่างไปฝากที่กองเขาก็บอกกินหูหมูไม่เป็นทำไมไม่เห็นซื้อมาที่ออฟฟิศเราบ้างเลยพอดีวันนั้นไปต่างจังหวัดนะครับก็เลยต้องแหมมีเสบียงไปหน่อยนึงค่ะ